มีทางบ้านถามมาว่าการสงเคราะห์ญาติกับการที่เราช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเมตตาผลจะต่างกันไหมคะเพราะที่เคยรับฟังมาไม่มีใครไม่เคยเกิดเป็นญาติกันคุณโยมทุกชีวิตเคยเกิดเป็นญาติกันทั้งนั้นแต่บางทีอาจจะล้านชาติที่แล้วหรือว่าพันล้านชาติที่แล้วมันไกลมากเนี่ยแต่คนที่เป็นญาติเราเนี่ยพบปัจจุบันเนี่ยนะมันใกล้ยังไงมันเป็นญาติกันชาตินี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเองมีเมตตาจิตช่วยเหลือทุกคนเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ากับหมู่ญาติเรามีหน้าที่เฉพาะเพิ่มขึ้นมาเช่นว่าถามว่าเราจะมีเมตตาจิตต่อโยมพ่อคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือลุงป้าน้าอาพี่เราน้องเราเนี่ยให้เหมือนกับคนอื่นดีไหมมีเมตตาจิตคนอื่นดีอยู่แล้วแต่กับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาญาติที่ใกล้ชิดเนี่ยเราก็ควรเพิ่มการปฏิบัติต่อท่านเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้เนี่ยถูกต้องแล้วก็ดีเรียกว่าเป็นยากัตถจริยาคือการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อหมู่ญาติพุทธเจ้ายังปฏิบัติเลยส่วนการปฏิบัติต่อชาวโลกเรียกว่าโลกัตถจริยาการปฏิบัติเพื่อโลกเจริญพร